สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทำเคล็ดลับดีๆแล้วครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับด้วยวิธีง่ายๆเลยนะครับวันนี้ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพ่อเพลินจะใช้นี่ครับยาหม่องครับยาหม่องเป็นยาสมุนไพรนะครับยาหม่องเนี่ยครับก็จะมีตะไคร้อยู่ด้านในด้วยนะครับกลิ่นของตะไคร้นะครับสามารถไล่หนูได้นะครับอีกอย่างนะครับนี่ครับนีโอติก้าปาล์มนะครับนีโอติก้าปาล์มนะครับเป็นยานวดนะครับนี่ครับสามารถไล่หนูได้เหมือนกันนะครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้นี่แหละครับ2อย่างนี่แหละครับในการไล่หนูครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการไล่หนูของพ่อเพลินกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะไล่หนูวันนี้ครับก็จะมียาหม่องสมุนไพรนะครับตะไคร้นะครับเนี่ยครับตะไคร้หอมแล้วก็ยาแก้ปวดหรือว่ายานวดนะครับนีโอติก้าปาล์มนะครับสามารถไล่หนูได้นะครับ2อย่างเนี่ยครับอีกอย่างนึงก็เป็นน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายขาวครับแล้วก็ขนมปังโฮมมี่ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขนมปัง2แผ่นนะครับเราเปิดจะใช้2แผ่นนะครับโขกเลยครับโขกหรือว่าตำให้ละเอียดเลยนะครับเราใช้เวลาไม่นานนะครับนี่ครับมันก็จะละเอียดนะครับขนมปังเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยครับนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลทรายครับเราใส่ก็ประมาณนี้ครับปลายช้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็คนครับเราก็คนส่วนผสมนี่นะครับให้เข้ากันครับแล้วเราก็มาใส่ยานวดครับใส่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็มาใส่ครับยาหม่องครับสูตรตะไคร้ครับใส่ลงไปเลยนะครับตะไคร้นี่ก็จะมีสรรพคุณหลายอย่างนะครับสามารถไล่มดก็ได้นะครับไล่มดไล่ยุงไล่หนูได้หมดเลยนะครับเอาว่ากลิ่นตะไคร้ก็มันจะมีกลิ่นฉุนนะครับเวลาหนูกินหรือว่าหนูรับประทานไปนะครับมันก็จะไม่ชอบนะครับหรือว่ามันได้กลิ่นนี้มันก็จะหนีไปเลยนะครับส่วนยานวดของเรานะครับมันก็จะมีฤทธิ์นะครับแสบทั้งแสบทั้งร้อนนะครับเวลาหนูกินหนูรับประทานไปเลยนะครับมันก็จะแสบจะร้อนอยู่ด้านในลำไส้นะครับหรือว่ามันได้กลิ่นมันก็จะไม่ชอบอยู่แล้วครับมันก็จะหนีไปอย่างสิ้นเชิงนะครับหรือว่าหนีไปแบบถาวรเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับในการไล่หนูวันนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่จานเลยครับเทใส่จานเลยครับนี่ครับแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับในการไล่หนูวันนี้ครับเป็นวิธีง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่วางตรงที่หนูชอบออกมาหากินต
ตามบ้านเรือนของเรากันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาวางเนี่ยครับตรงซอกตรงมุมที่เขาออกมานะครับที่หนูมันชอบออกมานะครับเวลามันกินไปนะครับเนี่ยครับเวลามันกินมันก็จะทำให้มันเกิดอาการแสบร้อนอยู่ด้านในกระเพาะของมันได้นะครับหรือว่ามันได้กินนะครับกินที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็คือกินยาหม่องครับกินยาหม่องมันก็จะไม่มารบกวนบ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในการไล่หนูวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพอผล Channel ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ